โชคขยับมาหน่อยไม่เห็นอ่ะต้องทำไงขยับไปอีกมันแนวนอนไม่ได้ใช่ไหมไลฟ์ของพี่มันแนวนอนไม่ได้มันเพราะมันข้าวมันแคบคือมันติดกันมันนี่คือสุดนี่คือสุดแล้วในกระดูกดิบเก้าอี้มาชนกันแล้วพี่นี่ก็เก้าอี้ชนกันแล้วนะคะทำไมต้องมีตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะโอ้ยโอเคทำไมต้องมีตัวตนบนโลกออนไลน์เพราะอะไรการมีตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะเปรียบเสมือนการที่เราเนี่ยขึ้นลิฟต์แทนที่เราจะเดินขึ้นทุกๆวันนะคะพูดซ้ำๆเดิมทุกๆวันแต่เราสามารถที่จะขึ้นลิฟต์ได้วิธีการขึ้นลิฟต์มันอาจจะมีหลายวิธีการสร้างชื่อเสียงหลายคนต้องสั่งสมประสบการณ์ต้องสั่งสมชื่อเสียงอ่ะเป็นปีๆนะคะแต่บางคนเห็นใช่ไหมรวยข้ามวันใช่ไหมหลายคนเนี่ยดังข้ามคืนนะคะไม่ใช่รวยข้ามวันดังข้ามคืนนะคะด้วยโซเชียลมีเดียนะคะหลายคนจะบอกอ้าวคือคำว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยสำหรับโชคมันคุ้นไหมเราก็ใช้กันอยู่ทุกวันแต่บางคนไม่รู้นะว่า Facebook Twitter YouTube เนี่ยคือโซเชียลคือถ้าเป็นคนรุ่นใหม่รู้จักกันอยู่แล้วใช่แต่สำหรับอันนี้อาจจะแบบว่าเอ้ยพี่ขวัญทำไมพูดแค่นี้ พูดแค่นี้เพราะว่าโซเชียลมีเดียก็คือพูดหลายรอบแล้วว่าคือ YouTube Twitter Instagram นะคะสื่อสังคมโซเชียลสื่อสังเว็บบอร์ดก็ใช่นะคะสวัสดีค่ะคุณสุจิรานะคะน้องเบียร์ก็มันคือสิ่งที่จะทำให้เรามีชื่อเสียงจริงๆถ้าเราเป็นเด็กจบใหม่นะคะไม่มีงานทำนะคะการโชว์ของปล่อยของบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งการสัมภาษณ์งานเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีชื่อเสียงได้เจ้านายมาดูเอ้ยคิดคนคนนี้คิดแบบนี้นะโดยเฉพาะคนที่เป็นตากล้องทำงานเกี่ยวกับนิเทศนะคะบทความที่เราเขียนนะคะแทนที่เราจะเอามาโพสเล่นโพสเล่นๆบน Facebook นะคะไม่ต้องการอะไรนะคะมันสามารถทำเงินให้กับเราได้อย่างโชคเองนะคะอย่างโชคเองเนี่ยก็โพสชอบโพสบทความใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเป็นคนรักการอ่านใช่เป็นคนรักการเรียนรู้รักการเรียนรู้แล้วก็ไม่ใช่รักการอ่านอย่างเดียวนะคะรักการเรียนรู้คนที่มีบทความนะคะคนที่ชอบร้องเพลงนะคะแทนที่เราจะแบบร้องเล่นๆบน Facebook นะคะหลายคนจะบอกว่าเอ้ยร้องลงใน Facebook ร้องลงใน Facebook มันไม่ได้เท่ากับร้องลงใน YouTube นะทำไมเพราะว่าการจัดเก็บไฟล์วิดีโอของ Facebook เนี่ยมันไม่เหมือนการจัดเก็บของ YouTube นะ YouTube เนี่ยจะอยู่แล้วอยู่เลยนะแต่หลายคนนะคะลง YouTube มาเป็นปีนะคะยังไม่มีใครดูเลยคนดู1 2บางครั้งเนี่ยเป็นนักร้องนะคะที่แบบร้องเพลงพอมากที่เราไปเจอโดยบังเอิญแบบดูตั้งแต่คือดูตั้งแต่เขามีคนดูแค่30 40จนเป็น100 200คือผ่านไปเป็นปียังขึ้นมาแค่ร้อยสองร้อยนะคะเป็นเพราะอะไรนะคะเป็นเพราะบางคนเนี่ยอยู่ใน YouTube ก็อยู่ใน YouTube จริงๆนะใช่ขาดโนว์ฮาวในการใช้โซเชียลมีเดียอุ้ยโทษทีเตะขาตั้งกล้องขาดโนว์ฮาวในการใช้โซเชียลมีเดียการขาดโนว์ฮาวในการใช้โซเชียลมีเดียมันเปรียบเสมือนการขาดโอกาสของเราแต่ถ้าเกิดเราใช้โซเชียลมีเดียให้ถูกนะคะแล้วก็รู้จักการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเนี่ยจะช่วยให้เรานะคะคืองานที่เราคิดว่าทำเล่นๆมีอุดมการณ์ติดๆของเราเนี่ยมันอาจจะมีราคานะคะสร้างบางคนอาจจะไม่สนใจชื่อเสียงนะคะแต่สนใจเรื่องรายได้มันก็มีรายได้เข้ามานะคะเพื่อที่อะไรบางทีเราไม่ได้ทำมาเพื่อที่จะแบบได้เงินหรอกนะคะเราทำเพื่อความสนุกสนานแต่มันมีเงินต่อยอดนะคะบางทีอาจจะได้รับการทาบทามให้เป็นพรีเซนเตอร์หรือได้ใช้สินค้าฟรีจากสิ่งที่เรารักนะคะถ้าเรารู้จักที่จะหาเงินจากมันนะคะไม่ว่าจะคือเหมือนที่ออกพูดแหละแทนที่เราจะลงแค่ YouTube อย่างเดียวนะคะเราก็เอามาลงที่ Facebook ด้วยนะคะแต่ถ้าใครได้เรียนคอร์สเราชื่อคอร์สอะไรนะคะโชคโปรโมทการสอนให้ดังและรวยด้วยโซเชียลมีเดียนะคะก็คอร์สนี้นะคะก็เหมาะกับใครบ้างอ่ะมีใครบ้างอ่ะโชคก็เหมาะกับทุกคนที่แบบเอ้ยอยากเผยแพร่ความรู้แล้วก็อยากสร้างเงินจากการที่เราได้แบบเผยแพร่ความรู้หรือให้คุณค่าสิ่งดีก็คือยกตัวอย่างอย่างเช่นเป็นโค้ชอยู่แล้วเป็นติวเตอร์อยู่แล้วหรือคนธรรมดาก็ได้ที่อยาก
พูดง่ายคืออยากดังด้วยอยากรวยแต่ว่าก็คือสร้างคุณค่าแก่สังคมด้วยครับผมค่ะก็คอร์สนี้นะคะเหมาะกับทุกคนนะคะคุณแม่ที่แบบเอ้ยอยากจะเก็บคลิปวิดีโอคุณลูกไว้บางคนนะคะเห็นพาลูกไปออกอีเวนต์ตลอดเลยนะคะแบบออกไปประกวดร้องเพลงนะคะแล้วก็มีการถ่ายนะคะบางทีถ่ายเก็บไว้ดูในครอบครัวนะไม่ยอมรับอัพลง YouTube บางคนอัพลงแค่ Facebook นะคะก็พลาดโอกาสดีๆจริงๆมันเป็นทั้งโปรไฟล์นะคะแล้วเป็นอะไรที่เราเก็บไว้นะคะมันน่าเสียดายที่บางคนไม่ยอมอัพลง YouTube ซึ่งบางคนทำเป็นทุกอย่างแล้วไม่เห็นได้อะไรขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครเรียนคอร์สนี้เนี่ยเรามีเทคนิคนะคะที่จะหาเงินด้วยโซเชียลมีเดียจากแอคทิวิตี้กิจกรรมที่เราทำอยู่แล้วใช่การันตีว่าถ้าคุณบอกว่าเอ้ยคุณใช้เครื่องมือไม่เป็นเลยคุณไม่เก่งเลยนะคะเรามีวิธีสอนนะคะซึ่งถ้าทำตามแล้วเนี่ยได้ผลแน่นอนแล้วก็ทำตามได้ทุกคนนะคะแล้วก็ออกการันตีเลยนะคะว่าถ้าไม่พอใจการสอนเนี่ยยินดีคืนเงินได้เลยเพราะว่าคือเอาเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาเพื่อเหมือนกับเสียดายอ่ะมองว่าใครๆก็เป็นเซเลบได้นะใครก็เป็นผู้เชี่ยวชาญได้ใครก็มีชื่อเสียงได้นะคะเพราะบางทีโปรดักชันที่ออกมาจากสื่อใหญ่ๆนะคะยังสู้โปรดักชันหรือคอนเทนต์ที่คนธรรมดาทำกันเล่นๆแต่น่าสนใจเยอะเลยบางคนทำถ่ายภาพได้สวยมากๆเลยนะนะคะซึ่งถ้าเกิดบางคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยแต่บางทีมีชื่อเสียงเฉยๆนะแต่ไม่มีเงินแต่ไม่ได้เงินนะคะเรามีวิธีที่จะหาเงินนะคะจากชื่อเสียงที่เรามีนะคะเราจะได้เงินจากชื่อเสียงที่เรามีได้ยังไงนะคะคอร์สนี้จะบอกทุกอย่างเลยนะคะใครที่อยากมีตัวตนบนโลกออนไลน์และใครที่อยากจะรู้ว่าการมีตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยมันจะได้อะไรนะคะแล้วก็จะทำยังไงนะคะที่มีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วจะรวยด้วยนะคะออบกับโชคนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้โด่งดังมากนะเอาตรงๆเป็นคนธรรมดายอดไลค์ก็ก่อนที่จะมาทำช่วงเปิดคอร์สนี้อาจจะมีคนเข้ามาดูเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนพันกว่าคนแต่อันนี้ออบพูดจากความจริงว่าออบก็มีรายได้6หลักนะคะจากการขายของบนโซเชียลมีเดียนะคะแล้วยังสร้าง personal branding ให้กับตัวเองด้วยการทำคอร์สแบบการสอนนะคะจนมีชีวิตที่แบบว่าดีขึ้นทุกๆด้านนะคะจากการใช้โซเชียลมีเดียเลยนะคะหลายคนอาจจะแบบโอ้เอ็ดตี้ว่าโอ้ยวันๆไม่ทำอะไรเล่นแต่โซเชียลเล่นแต่โทรศัพท์นะคะบางทีคุณแม่เห็นแบบอะไรเนี่ยวันๆเล่นแต่โทรศัพท์จริงๆมันคือรายได้ทั้งหมดเลยดูไร้สาระนะคะไม่ใช่หน้าตาดีไปวันๆนะคะไม่ใช่แค่อัพเฟซสวยๆวันๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำนั่นแหละคือรายได้เลยนะเห็นโชคเขียนบันทึกทุกวันนะคะเห็นโชคเขียนบันทึกทุกวันเหมือนจะเพ้อเจ้ออะไรหรือเปล่านะคะโหพออ่านเข้าไปดูมันลึกซึ้งมากๆนะคะแต่ว่าน้องโชคก็เหมือนกับตอนนี้ก็เหมือนกับอาจจะแบบไม่ได้หวังเรื่องเงินมากอาจจะมีการตลาดของออกเข้าไปช่วยนิดหน่อยนะคะก็เริ่มแบบเหมือนกับจริงๆตัวเขาเองก็เป็นคนที่มีแบรนด์มีคนติดตามเยอะอยู่แล้วนะแต่ถ้าได้แบบเหมือนใส่เวทมนต์นะคะเหมือนใส่เทคนิคการตลาดเข้าไปอีกนิดหน่อยคือคอนเทนต์ที่น่าสนใจมันก็จะไม่เลือนหายไปนะคะใช่ครับเพราะว่าที่ทำเพจขึ้นมาเพราะว่าอยากจะแบ่งปันใช่ไหมแบ่งปันความรู้ใช่แบ่งปันความรู้ที่ได้มาให้กับผู้คนก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะทักออกมาได้นะคะในอินบ็อกซ์หรือใต้คอมเมนต์หรือโทรมาที่0989922498หรือจะมาที่ @aobkwan นะคะแอดออบขวัญ นะคะมาที่ไลน์ทักมาถามได้นะคะถามถึงข้อสงสัยหรือว่าเอ้ยคอร์สนี้มันเกี่ยวกับเราไหมเราเรียนแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะแน่นอนว่าคุณจะได้ personal branding นะคะแล้วหลังจากที่คุณทำ personal branding แต่คอร์สนี้ชัดเจนว่าเป็นคอร์สที่ทำ personal branding นะคะทำให้เรามีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์บนโซเชียลมีเดียนะคะก็คอร์สนี้ก็จะทำให้เรามีชื่อเสียงแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดเราทำเป็นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเอาแบรนด์สินค้าอะไรมาขายนะคะก็ใช้เครื่องมือแล้วก็ใช้วิธีการคล้ายๆกันเลยเหมือนกันนะคะทำให้ตัวเองดังได้ก็ทำให้แบรนด์สินค้าตัวเองดังได้เช่นกันโอเคถ้าเกิดใครสนใจก็ทักเรามาเลยนะคะอ้าวลืมบอกคอร์สเราราคาเท่าไหร่คะโชคก็ตอนนี้ยังมีราคา Early Bird อยู่ที่ 1,900 บาทครับซึ่งระยะเวลา Early Bird นี้ถึงแค่วันที่7กันยายนที่ถึงนี้แล้วก็พิเศษสำหรับคนที่อยากเจอตัวเราเป็นๆ2คนนะครับก็คือสามารถลงทะเบียนแบบ VIP ได้ซึ่งจะมีของขวัญพิเศษด้วยครับผมของขวัญพิเศษเนี่ยคือคอร์สเราเนี่ยเรียนเยอะมากนะคะบางคอร์สนะคะสอน mindset นะคะสอนวิธีคิดแต่ไม่ได้สอนเครื่องมือนะคะมันเป็นปัญหาที่ออบเรียนแบบสัมมนามาเยอะเลยบางคนสอนเครื่องมือนะคะแต่ไม่สอน
วิธีแอคชั่นนะคะบางทีคนคนนึงนะคะไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่เก่งนะบางคนเก่งนะคะแต่อาจจะมีเขาเรียกว่าช็อตคัทใช่ปะคือต่อให้มี mindset ดีแต่ถ้าขาดเครื่องมือเขาต้องไปค้ำหาเครื่องมือเองเสียเวลาบางคนมีเครื่องมือแต่ไม่มี mindset นะคะหรือวิธีคิดที่จะหาเงินเนี่ยบางคนทำเป็นหมดเลยนะใช่ก็ไปผิดทางไม่ทำให้ได้เงินนะคอร์สนี้รับรองดังและรวยด้วยโซเชียลมีเดียนะคะสนใจทักมาเลยนะคะสวัสดีค่ะ